หวัดดีจอนอยู่ทางนี้หวัดดีฉันเองชักกี้นายคิดยังไงผลงานเยี่ยมไหมรู้ไหมตอนที่ฉันมาเรียนการต่อสู้กับความตายที่นี่ฉันคิดว่านายโกหกฉันแง่ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่มีปัญหาอยู่อย่างเดียวอะไรเหรอนี่ฉันไม่คิดว่าจะมีใครทำร้ายฉันได้แต่ว่าฉันโดนยิงเมื่อคืนนี่นายรู้อะไรไหมมันเจ็บมันเจ็บทรมานที่สุดเลือดไหลออกมาด้วยทำไมระจอนนายกลายเป็นมนุษย์อะไรนะยิ่งนายอยู่ในร่างนั้นมากเท่าไหร่นายก็จะเป็นมนุษย์มากขึ้นนายหมายถึงฉันต้องอยู่ในร่างนี้ไปตลอดชีวิตอย่างนั้นเหรอไม่มีทางหรอกนายแต่ฉันเป็นอย่างนี้นายต้องช่วยฉันออกไปฉันทำไม่ได้ชักกี้ทำไมอ่ะเพราะว่านายเป็นคนชั่วร้ายโหดร้ายผิดธรรมชาตินายใช้ทุกๆอย่างที่ฉันสอนกับนายและใช้ในทางชั่วนายจะต้องหยุดเดี๋ยวนี้รู้ไหมฉันนึกแล้วว่าต้องเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นฉันเลยเตรียมตัวมานายพูดเรื่องอะไรคงได้คาถาของนายคุณหมอเอาไหมฉันได้จะเอาแบบไหนขาหักดีไหมไม่น่าบอกลูกค้าเลยว่านายซ่อนของอย่างนี้ไว้ที่ไหนจอนสร้างปัญหาให้ตัวเองทุกๆครั้งฉันจะออกจากร่างนี้ได้ยังไงมันฉันจะไม่บอกนายบอกมาไม่งั้นตายแน่จอนเลือกเอาไม่ฉันจะบอกนายนายต้องย้ายวิญญาณออกจากตุ๊กตากับมนุษย์คนแรกที่นายเปิดเผยความจริงนั่นแหละแปลว่าคนแรกที่ฉันบอกความจริงว่าฉันมีชีวิตจริงๆนั่นแหละจะไม่อยากจะเชื่อเลยไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆคนแรกที่ฉันบอกความลับเล็กๆของฉันเขาเป็นเด็กอายุ6ขวบฉันจะได้อายุ6ขวบใหม่แล้วนี่จอนสนุกดีนะแต่ฉันต้องไปแล้วฉันมีนัดกับเด็กอายุ6ขวบแต่นายมีนัดกับความตายลาก่อนจอน